ในการจดจำว่ากรุ๊ปเลือดใดสามารถให้และรับเลือดจากกรุ๊ปใดได้บ้างเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาจำแอนติเจนกับแอนติบอดีให้จำกฎ4ข้อแค่นี้พอ4ข้อคืออะไรกฎข้อที่1ทุกกรุ๊ปเลือดสามารถให้และรับเลือดที่เป็นกรุ๊ปเหมือนกับกรุ๊ปของตัวเราเองได้และเป็นการให้และรับเลือดที่ดีที่สุดนะ A ให้ A ได้ B ให้ B ได้ AB ให้ AB ได้ O ให้ O ได้นะกฎข้อที่2กรุ๊ป O สามารถให้เลือดได้ทุกกรุ๊ปก็คือกรุ๊ปอื่นทุกกรุ๊ปสามารถรับเลือดจากกรุ๊ป O ได้แต่กรุ๊ป O สามารถรับเลือดได้จากคนที่กรุ๊ป O เหมือนกันเท่านั้นกฎข้อที่3กรุ๊ป AB สามารถรับเลือดได้ทุกกรุ๊ปแต่สามารถให้เลือดกับคนที่กรุ๊ป AB ได้เหมือนกันเท่านั้นนะและกฎข้อสุดท้ายกรุ๊ป A และกรุ๊ป B เป็นคล้ายๆกับว่าไม่ถูกกันในด้านการให้และรับเลือดและในด้านลักษณะนิสัยนะกรุ๊ป A และกรุ๊ป B ไม่สามารถให้และรับเลือดซึ่งกันและกันได้เลยนะครับกฎจำเพียง4ข้อนี้ไม่ต้องไปจำแอนติเจนแอนติบอดีนะแค่นี้พอครับ